ช้าป่ะมาส่งเราให้ขึ้นเรือเราช้าจะขับรถไปดีไปแต่เราอยากลงเรืออยากได้ฟิลลิ่งก็เลยอ่ะงั้นเจอกันไปทางละกันสวัสดีค่ะซอฟค่ะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกๆที่แบบว่าเราตื่นเช้ามากๆแล้วออกมาอยู่นอกบ้านค่ะหลายๆคลิปมันเนี่ยจะเป็นช่วงที่เราอยู่บ้านค่อนข้างบ่อยใช่ไหมคะไม่ได้ออกมาข้างนอกหรือไปที่ไหนวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาหาเรื่องเดินทางมาเที่ยวข้างนอกบ้างจะรับบทเป็นแบบนักท่องเที่ยวหนึ่งนี่แต่ว่าก็ไม่มีเวลาเที่ยวนานอีกนะคะก็ยังอยู่ได้แค่ในกรุงเทพก็เลยไปเจอที่ที่นึงที่เรารู้สึกว่าถ้าใครกำลังวางแผนอยากหาที่เที่ยวในกรุงเทพแล้วได้ฟิลแบบได้ฟิลนี่เลยวันนี้จะพาไปนะคะที่บ้านศิลปินคลองบางหลวงค่ะเราจะนั่งเรือเอ้ยเราดูตรงนี้ก่อนนะมะเราอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวเรานะคะก็จะไม่รู้แหละไปตามเส้นน้ำเส้นไหนนะตุ๊บแป๊บตุ๊บแป๊บแล้วเราก็จะไปจบนี่เลยค่ะบ้านศิลปินนะคะ Artist House นั่นเลยเป็นเหตุผลที่วันนี้ดิฉันแต่งตัวแบบมโนศิลปินหนึ่งก็ไม่รู้ว่าผลงานศิลปะเป็นยังไงแต่คอสตูมมันต้องได้นี่เราก็ได้ทำการเหมาเรือไว้แล้วนะคะเพื่อไม่รบกวนคนอื่นๆที่เขาก็เดินทางทางเรือเหมือนกันเนาะวันนี้จริงๆชาร์ปมาด้วยนะอ่ะงงไงชาร์ปหายไปไหนคือชาร์ปอ่ะมาส่งเราให้ขึ้นเรือแล้วชาร์ปก็ขับรถไปดีไปนะมันเป็นการแบบว่าคอมโพรไมส์ไม่ลงตัวไงแบบว่าเราอยากลงเรือแล้วชาร์ปก็ถามว่าอ่ะแล้วถ้าอย่างนั้นนะขับรถไปรถจอดไหนอะไรอย่างเงี้ยแต่เราอยากลงเรืออยากได้ฟีลลิ่งก็เลยอ่ะงั้นเจอกันไปทางละกันแต่ข้อดีของการลงเรือของเรานะคะก็คือว่าถ้าขับรถเนี่ยตอนถึงปลายทางนะคะก็ต้องจอดแล้วก็ต้องเดินเพื่อเข้าไปในแบบซอยชุมชนแต่ถ้าเราโดยสารทางเรือค่ะเราจะไปแบบจอดตรงนั้นเลยอ่ะนี่แหละคือความแบบเราจะไปโชว์อัพเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยอ่ะเนาะจริงๆเราแบบใช้ชีวิตเป็นคนกรุงเทพนะไม่เคยขึ้นเรือโดยสารอย่างนี้เลยนะอย่างเก่งเลยนะคือขึ้นเรือข้ามฟากตอนเรียนมหาลัยอ่ะเคยแต่ให้ต้องแบบเดินทางเรือด้วยแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลยอ่ะเต้นเฮ้ยๆมาแล้วลำนี้เลยจ้ะค่ะเฮ้ยลำนี้เรามากันประมาณ5คนนะคะดีเยี่ยมมากเลย5คนสวัสดีค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่ะโอ้ลงเครงนะเธอทุกคนเข้ามาต้องระวังป่ะนี่มันทุกข์ฝันกันนะต้องตกยันมันเล่นสวนสยามเลยแปลกตามากเลยเพราะว่าเราไม่เคยนั่งมุมนี้ในกรุงเทพจริงๆนะเราจะนั่งเรือกันอยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจะถึงปลายทางไม่เคยนั่งเรือนานขนาดนี้ประสบการณ์ไม่ประสบการณ์จริงระหว่างนั่งเรือได้สัมผัสบรรยากาศธรรมชาติแบบเต็มอิ่มมากรู้สึกคิดถูกจริงๆค่ะที่ออกมาเที่ยวข้างนอกเฮ้ยเราแบบมันเป็นมุมท่องเที่ยวมากมากเลยอะทุกคนคือเราไปเที่ยวมาหลายประเทศใช่ไหมคะในโลกใบนี้เราเปิดเป็นนักท่องเที่ยวในประเทศอื่นอะจะไม่เคยเห็นมุมนี้ของกรุงเทพเองจริงๆด้วยตาตัวเองที่ไม่ได้ผ่านแบบว่าวิดีโอวิดีทัศน์ภาพโปรโมทนะคะก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะนอกจากบรรยากาศดีๆที่อยู่ตรงหน้าเราแล้วนะคะซอฟก็มีแอปดีๆมาแนะนำค่ะแอปคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกของปตท.เป็นแอปเกมเปลี่ยนโลกที่อยากเชิญชวนทุกคนมีส่วนร่วมกับโครงการปลูกป่า1ล้านไร่ของปตท.เพื่อเพิ่มการดูดซับก๊าซเรือนกระจกให้กับโลกค่ะมันเป็นเกมที่น่ารักมากเลยอ่ะเหมาะกับคนที่เราอยากรักธรรมชาติแต่ว่าเราอาจจะไม่มีเวลาปลูกต้นไม้เองนะคะแล้วเนี่ยซอฟเล่นมานะคือปลูกมาหลายต้นแล้วนะแล้วเราก็ค้นพบมันน่ารักอ่ะมันสนุกมากเลยเดี๋ยวจะทำให้ดูคือวิธีการปลูกเราต้องออกมาตามจับต้นไม้ค่ะเหมือนจับโปเกมอนเลยสมมติเนี่ยเรานั่งๆผ่านๆอย่างนี้ใช่ไหมเรากดจับต้นไม้เราจะเจอเขาบอกว่ามีต้นไม้อยู่5ชนิดบริเวณนี้ค่ะเฮ้ยนี่ไงอยู่ตรงหน้าเลยเหรอทองง่วงมาจากเรือใช่ไหมเอ้าหายเดี๋ยวเราเข้าสมุดจับต้นไม้ก่อนนี่เจอแล้วเอ้านี่เลยขึ้นตรงปลายเรือจับมาเริ่มต้นซอฟจับได้น้องประดู่ป่าค่ะต้นไม้นี่เป็นต้นไม้นักฟอกปลูกซอฟไม่เกรงใจใครลดคาร์บอนจากต้นไม้เก็บวิ่งน้องไปอยู่ตรงนู้นไกลเลยจับไกลไปแล้ววิ่งจับได้อะไรมาจับได้จริงใช่ไหมได้น้องตะแบกน้องตะแบกนะคะเป็นตัวแบกเรื่องฟอกอากาศดีๆให้โลกคือน้องฟอกได้1,100คาร์บอนไดออกไซด์โอ้ยต้นส่งดาวทำเป็นเล่นน่ะเฮ้ยสนุกอ่ะนี่แล้วมันเพลินมากเลยค่ะคือแบบพอเราไปตามจับต้นไม้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวในแอปนะคะในเกมเนี่ยเขาจะมีแบบเป็นพื้นที่ให้เราปลูกความเจ๋งก็คือทุกๆต้นที่เราจับและได้มาปลูกในแอปอะค่ะทางปตท.นะคะจะมีการปลูกต้นไม้จริงตามจำนวนที่เราจับได้นะคะในพื้นที่1ล้านไร่ซึ่งก็จะมีกระจ
จายไปทั่วประเทศไทยเลยแล้วเราก็มาช่วยกันคนละไม้คนละมือในการเนี้ยการจับต้นไม้1ต้นปลูกในเกมให้สำเร็จนะคะปตท.ก็จะไปปลูกจริงด้วยในพื้นที่1ล้านไร่ในประเทศไทยค่ะเพื่อฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ขึ้นนะคะมาช่วยกันคนละไม้คนละมือเอาล่ะสมมุติว่าเราจับต้นไม้มาแบบนี้แล้วใช่ไหมแล้วเราก็จะมีพื้นที่ปลูกแบบนี้ดูซอฟตั้งใจเล่นมากี่ต้นนี่เราจับมาได้เมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็แค่เลือกน้องลากไปแบบนี้เรียบนี่ปลูกอย่างนี้เรียบสมมติซอฟลงไว้ก่อน2ต้นนี่มีหลายต้นที่เก็บมาเลยนะเนี่ยยังไม่ได้ปลูกนะคะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บจึงนี่ต้นกงกลางเราใส่ปุ๋ยพรวนดินรดน้ำตัดกิ่งโคแบบนี้แล้วก็กดดูแลต้นไม้เราก็ใส่ปุ๋ยก่อนนี่เทปุ๋ยลงไปอย่างนี้แล้วก็พรวนดินรดน้ำสนุกนะคนทนนะฉันก็จับต้นไม้ตกไปเรื่อยเลยอุ้ยวิวมันสวยมากแต่ถูกไว้พระหนึ่งตุกนะคะมันสวยจังโอ้ฉันรู้สึกตัดสินใจถูกมากที่หาเรื่องกับบ้านมาเที่ยวเลยแบบนี้ได้อะจริงๆนะแล้วมือก็ยังพบน้ำต้นไม้อยู่ด้วยโอ้ยดีจังตัดกิ่งต้นไม้ตัดแต่งให้น้องโตเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนี่เสร็จแล้วขั้นตอนที่1นะคะน้องเขาจะมีแบบเลเวลในการโตได้นะคะแบบร่างเต็มวัยร่างเพิ่งเกิดร่างที่2ร่างที่3อะไรแบบนี้ซึ่งอันนี้ซอฟทำไปแล้วนะคะเราสามารถกลับมาดูแลน้องได้ใหม่นะในอีก15นาทีนี่แหละคือความสนุกของเขานะคะและนี่ก็คือต้นไม้ที่เราตามปลูกมาไปตลอดแล้วก็ตามจับมาไปตลอดแล้วก็ยังมีร้านค้าด้วยนะคะเวลาเราซื้อของเนี่ยไปเลี้ยงต้นไม้ไปปลูกต้นไม้ของเราค่ะเอาล่ะไหนลองจับต้นไม้เพิ่มสิอุ้ยนี่อุ้ยต้นไม้บ้านใครไม่รู้ขอโทษค่ะไปอยู่ตรงนั้นนี่น้องประดู่ป่าโอเคอุ้ยมีต้นนึงอ่ะต้นไม้บ้านคนอื่นอีกแล้วเฮ้ยสี่ดาวพิซซ่าไปถึงต้นสักพิซซ่าค่ะต้องใส่ซับบัฟโลกด้วยออกซิเจนเยี่ยมพิซซ่าพิถึงแล้วเยี่ยมรสแต่มาถึงแล้วเราเพิ่งขึ้นมาจากท่าเรือนะคะสถานีวัดกำแพงบางจากมันเงียบสงบมากบรรยากาศความเงียบสงบนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ค่อยได้สัมผัสมานานมากแล้วหรือเพราะว่าเราเป็นวัยทำงานที่ทำงานแต่ในเมืองเยอะก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะมันทำให้รู้สึกอยู่ดีๆรู้สึกดีอ่ะนี่ก็จะเดินไปตามทางเรียบไปนะคะเส้นเล็กๆตรงนี้ค่ะแล้วก็เดี๋ยวโชว์แมปนิดนึงนี่คือบริเวณที่เราจะเดินท่องเที่ยวได้ทั้งหมดนะคะซึ่งเอาจริงๆแล้วถ้าเราไม่ได้มาทางเรือเนี่ยแถวที่เราอยู่ตอนนี้มันก็คือแถวย่านจรัญสนิทวงนะย่านนี้เนี่ยเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วเรื่องความแบบตลาดน้ำความธรรมชาติความสงบนะคะเราว่ามันหาได้ยากในเมืองกรุงพื้นที่ตรงนี้ยังอยู่ในเมืองที่ทำให้เราสึกเหมือนกับยังได้ใกล้ชิดธรรมชาติและได้ออกมาเที่ยวได้มากที่สุดนะคะซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงนี้ข้ามน้ำคือบ้านหลังไหนนี่คือบ้านศิลปินอ๋อเขามีเขียนตัวเลขนะด้านล่างเขามีเขียนอยู่นี่ไงบ้านอุ้ยมีบ้านของเล่นด้วยอ่ะคุณพระเบอร์1เบอร์2เขาอยู่ใกล้กันมากเอาเขาอยู่ข้างกันโอเคป่ะพร้อมค่ะลุยที่นี่เนี่ยไม่เชิงว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวโดย 100% นะคะคือก็ยังเป็นความเป็นแบบชุมชนจริงๆแบบชุมชนมีคนอยู่อาศัยอยู่จริงๆดังนั้นเวลาที่เรามาเที่ยวนะคะอย่างแรกที่สำคัญเลยก็คือว่าเราต้องช่วยกันรักษาความสะอาดแล้วก็ช่วยกันให้เกียรติกับพื้นที่ชุมชนที่เราไปเที่ยวด้วยนะเราจะได้แบบมีมุมเที่ยวดีๆมีแหล่งพักผ่อนหย่อนใจอยู่กับเราไปนานๆนะคะเราเพิ่งข้ามสะพานเราเลยค่ะเอ้าโอ้เราเลยเราหาทางเลี้ยวไม่เจอเลยอ่ะนี่ก็บอกว่าบ้านอาร์ติสเฮาไปทางนั้นเฮ้เดี๋ยวขึ้นไปมีวิสัยทัศน์ข้างบนก่อนนะเอานั่นไงจริงด้วยเราต้องเดินซะตรงนี้เราเดินเลยมามันคือป้ายนี้ค่ะทุกคนเราเดินเลยมาโอ้ยก่อนขึ้นสะพานจริงๆก็มีตรงนี้เขาอุตส่าห์แปะ2ป้ายเลยนะแต่เราไม่เห็นว้ามาถึงแล้วอ้าวพี่ชัดนี่คือจุดหมายปลายทางของเรานะคะบ้านศิลปินตื่นเต้นมากมีแอคทิวิตี้ทำเยอะมากเลยแค่เห็นตรงนี้ก็คือแบบใจนี่คือเต้นแล้วนะมือนี่คันแล้วนะเดี๋ยวเราไปเจอกันด้านในค่ะมันนี่
ุดไปหยิบมาหลายอย่างมากเลยก็เคยมาเล่าทีเดียวว่าเราไปหยิบอะไรมาบ้างนะคะแล้วหยิบของกินมาเราแต่งงานศิลปะแล้วก็ไม่ค่อยเห็นอะไรแบบนี้มีขนมไทยด้วยทุกคนนี่คือขนมใส่ไส้ส่วนตัวซ้อมไม่ค่อยได้กินเลยเพราะไม่ค่อยได้ออกไปเที่ยวไหนเนี่ยเราพอมาเจออะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกแบบสติรู้สึกแบบเฮ้ยไปเที่ยวจริงแล้วก็นี่มีทั่วแปรฉันช่วงนี้งดของหวานแต่ว่าฉันจะกินเพราะว่าเรามาถึงบ้านศิลปินแล้วยังไงล่ะเธอแล้วเราสั่งโกโก้มาโกโก้หวานน้อยแต่ว่าที่นี่เป็นสูตรแบบโกโก้น้ำอ้อยฮะรสชาติแบบบ้านศิลปินของแท้ชิมหน่อยอร่อยอ่ะโอ้ให้หอมอยู่นะนี่เราก็เลยแบบว่ามีขนมของกินนะคะแบบว่ากินไปทำงานศิลปะไปอะไรเงี้ยทำงานไปจุ้ยไปอ่าโอเควันนี้เธอจะทำอะไรอ่ะเขาจะทำกระถางเขาจะเพ้นอันนี้ เป็นตัวอย่างนะคะเอามาวางไว้เพื่อให้รู้ว่าตอนน้องทำมาเสร็จแล้วว่าน้องจะใส่ต้นไม้ได้ยังไงน่ารักน่ารักต้นไม้กรุบกริบใช่ซึ่งอันนี้คือตัวที่เราจะเพ้นเป็นน้องขาวๆนะคะน้องยังไม่มีต้นไม้เออเดี๋ยวเราเพ้นเสร็จเราจับต้นไม้ใส่กันแท้แต่เราเพ้นก่อนแล้วพี่ช้าป่ะพี่ช้าได้อะไรนี่วันนี้เป็นกราฟิกไงเยอะเหรอนี่คือสิ่งที่เราเคยทำตอนเรียนโอ้ยอะไรรู้ไหมฮะว่าที่ไอแบกมีสอนด้วยจริงเหรอใช่แต่ว่าเราจำไม่ได้แล้วมันชื่อเทคนิคอะไรแต่ว่ามันคือการแกะเราเรียนมาในวงการกราฟิกเธอเราเรียนจบมา10กว่าปีแล้วชอบพูดเบอร์เป็นไงเนี่ยมันเป็นการแกะสลักใช่ไหมแต่ว่าเราไม่ใช่แกะสลักเหมือนไม้อะไรอย่างเงี้ยมันคล้ายๆจะเป็นแผ่นกระเบื้องยางแกะสลักแกะสลักอย่างเจดีนั่นใช่งานแกะสลักฉาบปูนเขาไม่แกะเหรอเขาอาจจะต้องแกะในส่วนด้านบนไงที่ต้องการงานวิจิตรรู้ไหมว่าเจดีย์ที่ตั้งอยู่กลางบ้านศิลปินมีที่มานะเฮ้ยใช่เหรออายุ300กว่าปีเท่าที่เราได้ยินมาเมื่อกี้เนี่ยฮะเขามีชื่อไหมปกติเจดีย์จะมีชื่อเจดีย์บอกทิศของวัดกำแพงบางจากมาตั้งแต่ปลายสมัยอยุธยาอันนี้ทีมงานบอกบอกทิศหรอบอกทิศใต้ออกตกในยุคอยุธยาเงี้ยหรออ๋อนะบอกได้ยังไงอะปกติมันมี4อายุค่ะแต่ว่าตอนนี้มีแค่อ๋อปกติน้องจะอาจจะมีอยู่4อันที่เหลือหาไม่เจอเลยเจอแค่อันเดียวอ๋อคนเหลืออันเดียวก็เป็นได้ทุกทิศเลยด้านเนี้ยอาจจะแบบบอกอะไรก็ได้ไงแบบบอกด้านเขาโอเคสรุปแล้วแกะสลักแกะสลักบนกระเบื้องยางแกะเนี่ยไม่ใช่แกะธรรมดาทุกท่านจะสังเกตเห็นว่าตัวหนังสือมันเอ้าในกล้องมันถูกต้องเนี่ยวะแต่ว่ามันจะกลับหัวเพราะมันจะฟลิปก็เราแกะสลักเสร็จปุ๊บเนี่ยเราจะไปปั๊มลงอะไรก็ได้ใครก็รู้ก็เป็นตัวปั๊มอ่ะเผื่อคนดูไม่รู้ใครใครก็รู้เธอรู้ดีแล้วระบบตีพิมพ์เลขของโลกเขาก็ใช้เป็นการชื่ออะไรปั๊มชื่ออะไรนะเอ้าต่อใช่ครับก็เอาไว้ไปเอาหมึกมาทาบใช่ไหมแล้วก็ปริ้นลงไปในพื้นผิวใดก็ได้ที่เราต้องการแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้แกะกระเบื้องยางเอ้าสีเล่นตั้งนานคือไม่ได้แกะกระเบื้องยางเทคนิคเดียวกันแต่ว่าเราจะใช้ในส่วนที่ง่ายกว่าเพื่อคุณผู้ชมเพื่อวันนี้คุณผู้ชมอยากทำคุณผู้ชมอยากทมนี่อยากไปทำที่บ้านด้วยเราก็จะใช้วัสดุที่คล้ายยางลบเราจะแกะสลักบนยางลบเนี่ยแล้วนี่คืออะไรทำไมในกล่องมันมีอะไรเยอะแยะมากมายอันนี้คือเครื่องมือแกะสลักไงใช่เสร็จแล้วของซับของซอฟคือง่ายมากเลยมีสีมีจานสีผสมมีน้องนางแบบนางแบบอ่ะสิ่งที่ซอฟใช้ก็จะประมาณนี้นะคะนี่คือทางร้านเขาจัดเตรียมมาให้เหรอที่ร้านไม่หมดเลยเราแค่ไปเลือกว่าเราอยากทำอะไรทำเป็นเล่นที่นี่แบบมีคนมาเยอะอยู่เหมือนกันนะชุกชุมอยู่นะเนี่ยใช่เรามาเช้าไงอย่างที่บอกว่าเราพยายามจะแบบรบกวนคนได้น้อยที่สุดเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะจุ้มสีเราจะวาดหน้าตาดีไหมหรือเราจะแบบแอบสเตรทแอบแตกไงส่วนตัวเรารู้สึกว่าน้องแค่นี้ก็น่ารักแล้วครับเสร็จเลยได้ปะซอฟเนี่ยเติมตาเนี่ยเธอต้องทำให้เป็นศิลปินหน่อยสิก็ศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกเธอลองนึกนะว่าไฟนอลเวิร์คของน้องจะไปอยู่กับต้นไม้นะน้องน่ารักโอ้ประดับบ้านได้มินิมอลเธอต้องทำให้ต้นไม้มันโดดเด่นขึ้นมาไงนี่อยากให้ต้นไม้เด่นนี่เราต้องแบบเพ้นน้อยลงนะปะเนาะเราแค่ว่าวาดเราจะเพ้นสีเหลืองเรียบๆก็ได้เป็นแบบซอฟต์ฟอร์มอย่างเงี้ยไม่สร้างสรรค์อ่ะเราไม่รู้จะทำอะไรเฮ้ยเอาดินสอไปล่างไหมศิลปะที่แท้จริงคือการทำไปเลยแล้วเราอ่ะเราจะทำการเฮ้ยการได้แปะอะไรบนพื้นที่ขาวๆนี่มันสุดยอดไปเลยน่ารักปะโอ้ยแค่นี้ก็สวยแล้วศิลปะนี่มันสุดยอดเธอผิดหวังเหรอได้เลยครับพี่เธอทำท่าผิดหวังใส่เราได้เลยครับพี่ดีเลยครับผมไม่ไหว
ไรเป็นอะไรเมื่อกี้เราวาดไปเผลอดับเบิ้ลแท็บใช้ iPad เยอะไปนี่ไงเป็นเด็กดิจิตอลก็ไงเป็นเด็กกราฟิกไงโหยเพลงดีมากเลยอ่ะครับเหมาะกับวันที่รู้สึกว่าแบบชีวิตดีจังเลยอะไรอย่างเงี้ยได้มาเที่ยวได้มาพักผ่อนจริงๆถ้าเราไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์แล้วว่าเราก็สามารถมานั่งเงียบๆอยู่กับตัวเองตรงนี้ได้นะโอ้ยอย่าขยาวนี่เราเหมือนเด็กนั่งเรียนข้างๆกันแล้วต้องตีกันเดี๋ยวเราไปทำโต๊ะข้างๆก็ได้จะลบกระบอกเนี่ยน้องหน้าเละแล้วศิลปะมันแก้ได้เสมอเลยไม่ได้ของเรามันไม่ได้โอ้ตอนแรกมาก็ไม่ได้ทันเตรียมใจเลยน้องต้องคิดลายว่าแบบตัวเองจะต้องเพ้นลายอะไรพูดตรงๆแล้วว่าของเรานานแน่เลยเราเหมือนกันไหนงานศิลปะชาร์ปถึงไหนแล้วคะก็เป็นลายแบบนี้ซึ่งวาดแบบนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราต้องแกะด้วยสมองที่กลับสมองที่กลับใช่เพราะว่าเราต้องมานั่งคิดว่าอะไรอยู่อะไรไปและนี่ก็คือเครื่องมือบางอันก็แหลมๆนะครับระวังด้วยถ้ามีกันที่บ้านนะอะไรคุณผู้ชมเหรอถ้าคุณผู้ชมมีที่บ้านเขาบูบี้อีกแล้วนะเปล่าเลยนั่นแหละน้องช้างเกือบตกมันจะกลายเป็นช้างตกมันเปล่าไม่จะเป็นช้างตกพื้นนั่นแหละนะอุ้ยช้างเริ่มแกะแล้วเหรอขอถ่ายหน่อยขอถ่ายหน่อยนี่คือการแกะสลัดแล้วเธอรู้ได้ไงต้องแกะตรงไหนออกเพราะว่ามันต้องเป็นเส้นนูนปะตอนปั๊มอ่ะใช่เส้นที่อยู่ข้างบนถึงจะเป็นเส้นแล้วเธอรู้ได้ไงอันไหนเป็นเส้นตอนนี้ก็เราออกแบบมาแล้วส่วนที่เราจะแกะคือส่วนที่เราอยากให้มันอยู่หมายถึงว่าส่วนที่ไม่โดนหมึกอันเนี้ยเป็นสัจธรรมนี่เข้าใจและเข้าใจและสูงจะโดนหมึกเวลาปั๊มใช่ต่ำจะไม่โดนหมึกเวลาปั๊มโอเคเวลาปั๊มเธอนี่เอาทุกคำเลยนะซึ่งงานแกะสลักแบบนี้เรามองว่าค่อนข้างใช้เวลาเพราะฉะนั้นเราจะรีบยังไม่เสร็จแต่ว่ารอสีแห้งบางส่วนก่อนขอลองม็อกอัพก่อนดีกว่าว่าถ้ามีต้นไม้อยู่จริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะและแน่นอนว่าการม็อกอัพของเรานั้นระหว่างนั่งรอสีแห้งนะคะเราจะจับต้นไม้แถวนี้นี่แหละค่ะมาลองใส่ในกระถางของเรานะคะเพราะเราสามารถดึงน้องอ่ะเอามาลองวางในที่ที่เราต้องการได้ด้วยเฮ้ยเขาบอกตรงนี้มี5ต้นเนี่ยเธอเฮ้ยนี่พี่โอ้ตรงนั้นอ่ะเฮ้ยต้นไม้แบบเวอร์ชูบเหรอโอ้ยน่ารักจังอ่ะนี่พี่ยังนะพี่ใหญ่สกิลช่วยโลกเยอะอันนี้โครงการปะน้องโครงการปะใช่เลยอู้สถานได้มี3ดาวด้วยดาวคืออะไรอ่ะความแรงความเก่งในการดูดซึมคาร์บอนไดออกไซด์หมายถึงไอ้เอียดสายพันธุ์ต้นไม้จริงๆเลยนะคะพี่ศักดิ์เธอเรารู้สึกว่าที่เนี่ยพี่ศักดิ์เยอะมากพี่ศักดิ์บับโลกด้วยนะเห็นไหมเนี่ยต้นไม้ช่วยดูดซับการ์ดเรือนกระจกแต่ความแบบดาวเยอะก็คือยิ่งดูดซับได้เยอะแล้วเหมือนพี่ศักดิ์น่าจะมีบัฟในการปล่อยออกซิเจนได้ด้วยตามข้อเขาเขียนอันนี้คือแบบแฟกต์ด้วยใช่ไหมแฟกต์เป็นแฟกต์เลยใช่ไหมอย่าลืมนะคะคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกก็คือยิ่งเราเก็บต้นไม้ตรงนี้ก็คือต้นที่เราเก็บมาแล้วเรามาปลูกในเกมค่ะจะเป็นต้นไม้ที่ได้ถูกปลูกจริงนะคะในโครงการปลูกป่า1ล้านไร่ของปตท.น่ารักจังอ่ะเป้าหมายคือจะช่วยลดคาร์บอนไดออกไซด์นี่น่ารักจังเหมือนกับว่าช่วยดูดซึมก๊าซเรือนกระจกอ่ะใช่เราว่ามันเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมที่พวกเราควรจะหันมาให้ความร่วมมือกันช่วยกันในทางที่เราสะดวกคนละไม้คนละมือคนละไม้คนละมือในจุดที่เราเริ่มได้นะคะครเราก็จะปลูกรอปลูกต้นไหนดีปลูกพี่ศักดิ์ดิพี่ศักดิ์ตัวไหนพี่ศักดิ์ได้เยอะนี่ไงพี่ศักดิ์แต่เป็นพี่ศักดิ์แบบพี่ศักดิ์ตัวจ้อยแล้วก็กดของจะป้าเลือกไอเทมเวลาดูแลต้นไม้หนึ่งครั้งเราจะต้องใช้ที่ตัดกิ่งใช้ปุ๋ยมีปุ๋ยระดับเทพที่ตัดกิ่งระดับเทพมันมีเลเวลไล่อยู่ด้วยนะอ๋อต้องเอาเหรียญไปซื้อเหรอใช่เหรียญเขาเก็บได้นะต้องรดน้ำด้วยเสร็จปุ๊บตึ้งกดดูแลต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยอันนี้คือน้องมี3ร่างเลยปกติเนี่ยคือร่าง1ร่าง1เวลาเราปลูกเสร็จปุ๊บต้องรอ15นาทีพอร่าง2เนี่ยเราจะรอ60นาทีรอบสุดท้ายเราจะรอ3ชั่วโมง3ชั่วโมงก็180นาทีจะเข้าสู่ร่างสุดท้ายคือโตเต็มวัยซึ่งนี่หน้าตาโตเต็มวัยจะเป็นอย่างนี้คือจะรู้ได้ไงว่าเต็มก็คือมันจะไม่มีปุ่มขึ้นว่าให้ดูแลต้นไม้ต่อได้แล้วใช่แล้วน้องก็จะมีดอกด้วยอันนี้ต้นมันขาวอ่ะเห็นไหมมีดอกไม้ต้นเดอะแบกตะแบกไม่ใช่ตะแบกแล้วถ้าสมมุติว่าเราแบบปลูกเสร็จแล้วใช่ไหมเราจะเลือกสักต้นที่ชอบและเราก็นี่กดถ่ายรูปแล้วเราก็วางพื้นที่ได้น้องมาเป็น AR เหรอใช่เนี่ยนะจับน้องมาใส่ต้นกระถางอ๋อปลูกแบบนี้หมุนได้ด้วยโอ้ยเท่จังเลยนะต
จนเล็กเลือกขนาดได้ด้วยจนเล็กจนใหญ่ก็ได้นิ้วด้วยไหมเจลนิ้วชูนิ้วชูนิ้วเลยสองส้นเธอบางเต็มกล้องแล้วแบบว่าจะมีผลสรุปด้วยนะคะแบบว่าพื้นที่พ่อแม่พี่น้องคุณผู้ชมอยู่ภาคไหนกันบ้างจำนวนต้นที่ปลูกกี่ต้นแล้วแล้วจะช่วยการลดคาร์บอนไดออกไซด์ลดการเล่นกระจกได้กี่กิโลกรัมต่อปีเรามาดูหน่อยสิตอนนี้ภาคไหนคนปลูกเยอะสุดภาคกลางตอนนี้มี 624,000 ต้นภาคเหนือ29,000ตอนออกเฉียงเหนือ45,000ภาคตอนตก17,000ตะวันออก54,000ภาคใต้35,000แต่รวมๆทั่วประเทศแล้วตอนนี้ค่ะ800,000กว่าต้นที่มีคนช่วยกันจับช่วยกันปลูกอยู่ตอนนี้เขามีจัดกิจกรรมด้วยนะคือแข่งกันจับแข่งกันปลูกไม่อยากจะอวดเลยว่าซอฟเป็นอันดับที่700700เลยเหรอ753เพราะว่าตอนนี้ซอฟมีจับมาได้แค่172ต้นเองอ๋อแล้วแบบดูแรงบนๆเขาจับกันแบบ 6,000 ต้นเธอยังสู้เขาไม่ได้เหรอเนี่ยใช่พี่ช้างต้องมาช่วยเราต้องแข่งกับเธอเลยจะมีคะแนน2พาร์ทค่ะทุกคนมีแบบคะแนนสุดยอดนักปลูกนะคะก็คือจับได้เยอะกับคะแนนสุดยอดนักก็หมายถึงว่าเราจับต้นไม้ที่อาจจะไม่ได้จำนวนเยอะเท่าแต่สกิลต้นไม้เราสู้ได้คุณภาพต้นไม้ดีแต่ประเด็นคือที่ซอบอกว่าเขามีจัดกิจกรรมมีของรางวัลจากการปลูกต้นไม้ให้ยิ่งเรามีแต้มเยอะนะคะยิ่งมีสิทธิ์ได้รับของรางวัลค่ะส่วนตัวรายละเอียดของรางวัลสามารถไปติดตามเพิ่มเติมนะคะได้ที่แฟนเพจ Facebook นะคะ We Love PTT ค่ะส่วนตัวเกมนะคะคุณช่วยเก็บเราช่วยปลูกของปตท.เนี่ยก็สามารถเล่นได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะโหลดได้ที่ App Store Play Store ค่ะมาอุ๊ยทุกคนดูช้างของจ๊อบสิไม่น่ารักจังเลยนะเราจะลงชื่อนะจะเสร็จแล้วเหรอเราว่ามันน่ารักแล้วอ่ะน่ารักในแบบของเธอเหรอใช่ถ้าทำมากกว่านี้มันจะแบบมันจะมากไปอ่ะ It's too much อ่ะ It's too much For today I really happy for my work like this น่ารักธรรมดาเติมตาให้น้องดีกว่าอยากให้น้องมีตาเหมือนฟ้ามีตานี่น่ารักจังอีกข้างนึงเราจะทำยังไงดีตามันเบี้ยวนิดนึงแต่ได้อยู่เฮ้ยน่ารักงั้นต่อไปเราลงชื่อดีกว่าเสร็จเร็วจังนี่น้องก็สีแห้งแล้วด้วยกับน้องจังเห็นปะน่ารักจังเต้ยโอ้ยน่ารักจังมากเลยเป็นคนไม่ค่อยปลูกต้นไม้แต่ว่าเสร็จแล้วอยากปลูกต้นไม้จริงๆเลยนะเนี่ยเราจะปลูกต้นอะไรได้บ้างถั่วงอกตะบองเพชรถั่วงอกเอาจริงนะเอ้าปลูกไม่ได้หรอถั่วงอกก็มีหัวใจนะตรงนี้มันดูเปื้อนไปหน่อยหรือเราวาดให้ดูเป็นรอยยิ้มดีๆดีไหมเนี่ยต้นสีอะไรกันนะเอาละของเธอเสร็จแล้วของซอฟเสร็จแล้วค่ะทุกคนเป็นไงใช่น่ารักก็เติมสีมาด้วยข้างในนี่มันเลยมีความแบบโดดเจ้ง outstanding ใน outstanding ใช่ๆๆแล้วเราอยากเห็นของชาร์ปมากผลลัพธ์เป็นแบบนี้น่ารักตัวจริงเจอกับน้องเมย์ใช่อะไรเงี้ยอยากจะลองคือต้องปั๊มใส่อะไรป่ะใช่ๆปั๊มใส่อะไรก็ได้แหละนี่คือวินาทีสำคัญใช่ the moment of truth ตรูดเลยเหรอตรูดอันนี้คือทางหมึกที่เขาเตรียมตัวมาให้นะนี่คือแท่นหมึกทำไมมันถึงเป็น moment of truth คะเพราะว่าถ้าแกะสลักผิดความจริงปรากฏตรงนี้แหละว่าแบบไอ้ที่แกะมาเนี่ยสมองเราเนี่ยประมวลผลถูกต้องไหมใช่มาลองเลยดีกว่าก็ต้องจุ่มกันเอาเลยไปเรื่อยๆตรงกลางเลยนะตรงกลางเลยปั๊มมาดำหมดหรือว่ามีเส้นเนี่ยรู้เรื่องเลยแกะเนี่ยไม่ใช่แกะธรรมดารู้ไหมฮะว่าที่ไอ้แบกมีสอนด้วยเด็กกราฟิกเนี่ย3 2 1มันก็พอได้อยู่นะตาซอฟเบี้ยวอ่ะตาเราเบี้ยวตาจ้วบเบี้ยวอ่ะโอ้ยสวยอ่ะชอบเลยครับเขียนอะไรให้หน่อยสิเขียนอะไรดีนะโชว์กล้อง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 น้องจ้วบพี่จ๊าบและน้องจังเนี่ยแล้วอันนี้ทำไงอ่ะเธอก็เก็บกลับบ้านโอเคอันนี้ก็คือผลงานเหมือนกัน
เอาละครับก็ฝากไว้นะครับกับบ้านศิลปินวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่ซอฟได้รับบทเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เรารู้สึกฟินมากๆที่ได้หาเรื่องออกมาทำกิจกรรมได้มาเที่ยวนอกบ้านแต่ว่าไม่ได้ไกลบ้านเกินไปนะคะก็ฝากไว้นะคะกับบ้านศิลปินเผื่อใครอยากจะมานะคะเดี๋ยวแปะเพจหรือแปะโลเคชันเอาไว้ให้ใน description ในแคปชั่นนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปดาวน์โหลดเกมนะคะคุณช่วยเก็บแล้วช่วยปลูกของปตท.นะคะโหลดได้ที่ App Store Play Store iOS Android ได้หมดเลยมาช่วยกันเก็บต้นไม้เยอะๆมาช่วยกันปลูกนะคะเพื่อที่จะมีต้นไม้เกิดขึ้นในพื้นที่1ล้านไร่ของปตท.ได้สำเร็จค่ะสำหรับวันนี้เนี่ยเราสนุกมากเลยหน้าใหม่ทีนึงคนเต็มคาเฟ่จริงๆดีใจที่เราได้มาแต่เช้าเพราะการตื่นเช้าก็เป็นเรื่องที่หาได้ยากสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการรับชมถ้าเพื่อนๆนะคะอยากเห็นซอฟพาทุกคนพาไปทำกิจกรรมอะไรอีกอย่าลืมคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปแปะไลน์แทงไว้ด้วยก็ได้นะคะน้องจ๊อบกับน้องจ๊าบขอลาไปก่อนดีใจที่คนอยู่ด้วยกันขอทุกคนมีความสุขมากเจอกันนะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย